ต่อไปเป็นคำถามนะคะจากคุณซีสุวรรณทัศน์บอกว่าทดลองทำทุกท่าทั้งใหม่เก่าแต่หลายวันมานี้เจ็บหัวไหล่ตอนยกแขนลงรู้สึกเจ็บแปลบรบกวนสมาธิเลยใช้วิธีนั่งกำหนดลมเข้าออกโดยไม่ยกแขนเลยแต่หายใจเข้าจนเต็มปอดก็เห็นเป็นถุงลมป่องพองไปจนสุดแล้วผ่อนหายใจออกถุงลมก็ค่อยๆปล่อยลมออกจนหมดทำให้ผ่อนคลายดีค่ะและรู้สึกว่าง่ายขึ้นใช้วิธีนี้ต่อไปได้ไหมได้นะอย่างที่บอกว่าถ้าได้เป้านะสิ่งที่เป็นเป้าเนี่ยนะแค่เห็นมันโป่งแค่เห็นมันยุบนะใครจะใช้วิธีไหนใครจะทำยังไงก็แล้วแต่ขอให้มันได้อย่างนี้เนี่ยนะในที่สุดแล้วเราก็ได้เป้าเดียวกันเราก็ไปถึงจุดหมายเดียวกันนะคือสามารถเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นขันธ์5เป็นแค่รูปนามนะฮะ